สดีค่ะวันนี้แม่เจ๋มหมูมาทำอาหารให้ทานอีกแล้วค่ะนางบอกอยากจะทำยำสะเดาหมูสับให้ทานใครชอบทานสะเดาบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะแม่เจ๋มหมูใส่หมูสับและไข่ต้มทานคู่กับยำสะเดาด้วยมื้อนี้อิ่มอร่อยแน่นอนค่ะไปดูนางทำอาหารที่ครัวกันเลยเริ่มจากนำสะเดามาเด็ดเอาตรงยอดส่วนที่อ่อนๆ นะคะแล้วนำไปพักไว้ก่อนจากนั้นนางจะมาเคี่ยวน้ำปลาหวานจ้าเทน้ำเปล่าลงในกระทะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วบดให้น้ำตาลมะพร้าวละลายและเคี่ยวไปเรื่อยๆให้ได้ที่ต่อมาใส่น้ำมะขามเปียกลงไปน้ำปลาเกลือจากนั้นเคี่ยวให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีเลยค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ข้นและเหนียวแล้วนำไปพักไว้ก่อนไปลวกหมูกันต่อเลยค่ะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงไปตามด้วยผงปรุงรสคนให้ผงปรุงรสละลายจากนั้นนำหมูสับลงไปรวนในกระทะได้เลยค่ะรวนไปเรื่อยๆให้หมูสับสุกดีจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนต่อไปถึงเวลาต้มไข่แล้วค่ะนำไข่ลงไปเรียงในหม้อแล้วแม่เจ๋ก็ทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยนะคะจากนั้นใส่เกลือลงไปจะช่วยให้ปอกเปลือกไข่ง่ายค่ะเติมน้ำเปล่าแล้วต้มไว้สักพักพอสุกแล้วนำไปแช่ในน้ำเย็นนะคะจะได้หายร้อนพอหายร้อนดีแล้วก็ไปปอกไข่กันเลยค่ะแกะง่ายมากค่ะทุกคนเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อมามาทำยำสะเดากันเลยค่ะนำหมูสับลงในชามตามด้วยผักสะเดาน้ำปลาหวานจากนั้นคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเพิ่มความเผ็ดด้วยการใส่พริกป่นลงไปและคนส่วนผสมให้เข้ากันดีต่อมาใส่พริกแห้งลงไปตบท้ายด้วยการโรยกระเทียมเจียวแล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเสร็จแล้วตักใส่ถาดที่จัดเตรียมไว้ได้เลยค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูยำสะเดาหมูสับสูตรนี้ไม่ขมมากเพราะแม่เจ๊หมูนางใส่น้ำปลาหวานด้วยเพิ่มความอร่อยด้วยหมูสับยังไม่พอยังมีไข่ต้มอีกด้วยค่ะบอกเลยว่าฟินมากใครอยากลองทานก็สามารถนำสูตรนี้ไปทำได้นะคะแถมมีประโยชน์ด้วยนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยค่ะเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ